เสร็จแล้วนะน้องแมวอาบน้ำนะครับแล้วก็ตัดขนสั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องขนร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับลดการสะสมเห็บหมัดแล้วก็ตรงนี้จะดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับครูก็เลยครับมาจากบ้านเดียวกันอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นนะครับเปิดโทรศัพท์0866404443ครับตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเบี่ยงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0866404443บ้านนี้มา4ตัวนะแต่ตัวนี้ดูสุดเลยจับไม่ได้เลยนะ อาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยมีบริการอาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพผิวหนังแล้วก็กำจัดเห็บหมัดให้นะครับโอเคน้องแมวนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนร่วงขนพันกันนะครับนี่นะฮะขนที่หลุดร่วงตรงนี้น่าจะเกิดจากการที่ใส่ปลอกคอเป็นเวลานานๆ นะครับเห็นไหมครับเรียกว่าปลอกคอกินขนไปเลยนะครับเนี่ยรอบปลอกคอเลยนะรอบคอเลยมันก็จะเป็นลักษณะที่ขนหลุดร่วงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องมีขนพันกันด้วยนะครับมีขนที่เป็นแผงนะครับเห็นไหมพี่ช่างจะตัดขนสั้นให้นะครับลดปัญหาเรื่องขนร่วงขนพันกันลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายในช่วงอากาศร้อนนะครับน้องจะผอมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันนะครับไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซองเราเบอร์โทรศัพท์0866404443ร้านเราอยู่ในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามง่ายครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะนี่นะคะส่วนตรงที่เป็นแหว่งๆนี้คือเป็นสักกระตังติดแน่นนะคะที่พี่ช่างแทบจะแซะไม่ออกเลยร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลันในสวนเกษตรมาขอนะคะแม่บอกว่าเพียบอยให้น้องเป็นสักกระตังน้อยน้องแมวนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนร่วงแล้วก็ขนพันกันนะครับเจ้าของอยากให้ตัดขนสั้นให้นะครับส่วนขนสั้นมีข้อดีคือลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงลดขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายของน้องแมวนะครับลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องด้วยนะครับส่งขนสั้นยังช่วยลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นนะครับเปิดโทรศัพท์0866404443ครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อนัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะเพราะว่าน้องเป็นสังกะตังนะนี่ส่วนตัวที่เป็นแหว่งๆก็คือน้องเป็นสังกะตังมานะคะติดแน่นมาเลยนะพี่ช่างแทบจะแซะไม่ออกเลยอย่าปล่อยให้น้องเป็นสังกะตังนานๆนะคะเราควรหมั่นแปรงขนให้น้อยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะทุกวันยิ่งดีเลยนะสังกะตังมันจะสะสมความอับชื้นสะสมหมัดหลายอย่างเลยนะสิ่งสกปรกมากมายนั้นนำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรน้องขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443ได้ดิ้นดูกากสะบัดเวียงวินที่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะมีบริการรับส่งด้วยนะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะค่ารับส่งตามระยะทางนะนั่นหมายจองซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะคะกันได้น้องแมวมาอาบน้ำตัดขนสั้นเลยนะคะเจ้าของอยากได้สั้นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะแล้วก็น้องมีสังกะตังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443ที่ที่ดูการสะบัดเวียงวีนเรารับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะมีบริการรับส่งด้วยนะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะค่ารับส่งตามระยะทางนะนั่นหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะกลับบ้านได้ค่ะเสร็จแล้วนะน้องแมวมาอาบน้ำนะครับแล้วก็ตัดขนสั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องขนร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับลดการสะสมเห็บหมัดแล้วก็ตรงนี้จะดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับครูก็เลยครับมาจากบ้านเดียวกันอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นนะครับเปิดโทรศัพท์
086640443ตอนนี้ให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเบี่ยงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข086640443บ้านนี้มา4ตัวนะแต่ตัวนี้ดูสุดเลยจับไม่ได้เลยนะอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยมีบริการอาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพผิวหนังแล้วก็กำจัดติดหมันให้นะครับโอเคแล้วน้องใส่ได้ลูกใส่ได้ลูกเปิดเลยลูกเปิดเลยเอาตัวไหนใส่ก่อนแล้วลูกเข้าตะกร้าเด้อโอเคครับกลับบ้านได้ตัวนี้ก็ดูดูนะหนูทำไมดูจังเลยล่ะลูกใส่ปลอกคอให้ไม่ได้เลยนะต้องให้เจ้าของไปใส่เองดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงดีรับหมดนะครับเป็นสโลแกนของที่ร้านนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบครับขอบคุณที่ใช้บริการ